ผู้ชมนี่รายการนุชฟลายสัญจรนะครับวันนี้เรามาถ่ายทำเคสข้าวโพดพืชไร่นะครับวันนี้มาที่บ้านธนงครับอำเภอโพเลจังหวัดพิจิตรผมนะครับสมบัติทองเงินนะศูนย์กระจายสินค้าโปประทับช้างวันนี้มาเยี่ยมบ้านเกิดนะมาถ่ายทำเคสนะของเกษตรกรที่ใช้เก็บพันนุชฟลายแล้วได้ผลทำมา3ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราติดตามไปเลยครับเชิญครับติดตามผมไปเลยครับเดี๋ยวนี้ครับเจอแล้วสวัสดีครับ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 ครับพบเกษตรกรแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาทักทายเกษตรกรก่อนนะฮะสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมจนันท์รอดเมืองครับตำบลธนงอำเภอโพเลจังหวัดพิจิตรครับครับพี่จรัญนะครับวันนี้พี่จรัญนะครับถ่ายทำเคสมาแล้ววันนี้นะครับเป็นเคสนะฮะเป็นเคสปลดหนี้เขาเรียกว่าข้าวโพดปลดหนี้นี่นะครับสวยๆแบบนี้นะฮะเราจะมาสอบถามนะฮะท่านว่าใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟลายมานานถึง3ปีแล้วเกิดความประทับใจแต่ละครั้งอะไรบ้างแล้วก็ใช้ได้ปลดหนี้ไปเท่าไหร่นะฮะเราจะมาสอบถามท่านเลยนะครับสวัสดีครับครับอยากจะสอบถามว่าใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟลายมากี่ปีครับเนี่ย3ปีครับ3ปีเลยครับนะฮะติดตามมาตลอดติดตามมาตลอดไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยครับไม่เคยใช้อื่นเลยนะครับพี่ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟลายตั้งแต่ปีแรกลองท้าความนิดนึงว่าใช้ตั้งแต่ระยะไหนนะครับก็ใช้นุชฟลายมาตั้งถ้าเริ่มแรกเลยผมใช้ปีแรกปีแรกเลยนะปลดหนี้ได้เลยครับปลดหนี้ได้เลยครับโอ้โหท่านผู้ชมนะครับนะเราจะขาดซะไม่ได้นะครับใครเป็นคนแนะนำมานะครับก็ร้านสมจิตการเกษตรครับถนนสมจิตการเกษตรคนไหนครับครับคนนี้ครับอ้าวมาแล้วครับแนะนำกันเลยนะครับเจ้าเก่าเจ้าเก่าเจ้าเก่านะครับสมจิตปิ่นแก้วค่ะศูนย์ธนงอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรและอีกท่านหนึ่งคือมาสวัสดีค่ะสมหญิงทองเงินค่ะผู้บริหารศูนย์สระบุรีค่ะครับสำหรับผู้บริหารศูนย์ที่แนะนำให้คุณจรัญปลดหนี้นะครับก็คือท่านนี้นะครับผู้แนะนำมาเห็นไหมฮะสวยงามมากนะครับข้าวโพดนะอันนี้เป็นข้าวโพดพันธุ์อะไรครับนี่เป็นข้าวโพดไอเลี้ยงสัตว์ครับเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วเมื่อเราใช้ปีแรกเกิดความประทับใจเมื่อพี่ธุรกิจแนะนำแล้วเนี่ยได้ปลดหนี้ถึง 400,000 บาทครับ 400,000 บาทครับโอ้โหแล้วปี2ได้ผลผลิตเป็นไงบ้างครับก็ปีแรกที่ใช้ก็ได้ผลผลิตอยู่ที่เมื่อก่อนไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้จะอยู่ที่ตันครึ่งครับตันครึ่งนะครับท่านผู้ชมต่อ1ไร่แต่พอใช้ได้2ตันครึ่งครับโอ้โหก็ได้อย่างนั้นมา2ปี2ปีแล้วครับ2ปีครับปีนี้เป็นปีที่3ปีที่3ที่ใช้ครับแล้วเกิดความประทับใจอย่างไรบ้างก็ประทับใจในสินค้าของนุชฟลายครับเพราะว่าตั้งแต่ข้าวโพดอายุได้25วันไม่ฝนไม่ตกเลยครับฝนไม่ตกนะครับท่านผู้ชมฝนมาตกจนอายุข้าวโพด62วันข้าวโพด1เดือนครับไม่โดนฝนเลย1เดือนครับ1เดือนครับท่านผู้ชม1เดือนไม่โดนฝนเลยครับใช้พอใช้นุชฟลาย2สูตรนะครับสูตร1กับสูตร2เนี่ยนะครับโอ้ยฟังแล้วขนลุกฟังแล้วขนลุกเลยนะครับใช้สูตร1สูตร2ครับนะฮะเลยทําให้ข้าวโพดเราจะดูได้ยังไงว่าข้าวโพดมันสมบูรณ์ก็สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ดูที่นี่ฮะหัวปากมันจะสุดหัวครับท่านผู้ชมนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับซูมมาใกล้ๆเลยนะครับซูมใกล้ๆหรือดูที่ที่ผมก็ได้นะครับข้าวโพดที่สมบูรณ์นะฮะเม็ดนะฮะตรงปลายเค้าเรียกว่าเม็ดสุดเม็ดสุดครับถ้าอย่างงี้เม็ดสุดแล้วเนี่ยน้ำหนักมันจะได้ไหมครับได้ครับถือว่าเป็นข้าวโพดที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์สมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์มันจะไม่สุดแบบนี้โอ้แล้วข้าวโพดที่สุดแบบนี้เนี่ยมันเกิดภัยด้วยแล้วมันสุดอย่างที่ได้เนี่ยเพราะสินค้าตัวไหนครับเนี่ยครับเพราะสินค้าของเนี่ยครับของนุชฟลายเนี่ยโอ้นี่นะครับสินค้านุชฟลายแก้ไขสถานการณ์ได้นะครับท่านไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดนะครับพันธุ์ที่ร้อนหรือว่าหนาวหรือว่าฝนหรือว่าอะไรเนี่ยทำให้เกิดปัญหาแต่ว่าการแก้ไขปัญหาที่เรานี้ตอบโจทย์ได้นะครับสินค้าทั้งสองตัวเลยทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองแล้วจะมีตัวอื่นไหมครับมีสินค้าตัวอื่นที่ป้าสุจิตมาแนะนำไหมฮะก็ผมไม่เคยใช้ครับเพราะใช้ตัวนี้มา3ปีผมก็ไม่เคยถามถึงตัวอื่นเลยครับอ้าวเดี๋ยวจะมีนะครับใจเดียวใจเดียวรักเดียวรักเดียวใจเดียวทำให้ผมปลดหนี้ได้แล้วก็ปีแรกผมปลดหนี้400,000ครับโอ้400,000พอปีที่2ซื้อที่ซื้อที่ปีนี้ข่าวว่าซื้อรถไถแล้วพอปีนี้นี่เห็นข้าวโพดแรงแล้วยังไงก็ซื้อรถไถมาแล้วครับซื้อรถไถมาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหเท่าไหร่คะคันอยู่ที่500,000ครับโอ้500,000เก่งมากโอ้โหแล้ว
ก็เดี๋ยวก็เอาข้าวโพดเนี่ยไปปลดหนี้รถไถก็หมดแล้วครับโอ้โหน่าชื่นใจนะครับเกษตรกรนะครับทำพืชไร่แต่ว่าปลดหนี้ได้ปีแรกปี2ซื้อที่ปี3ซื้อรถไถนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ชมนะครับภาพชมให้ชมว่าเกษตรกรที่ใช้ผิดพันธุ์นุชฟอไลท์แล้วปลดหนี้ได้ด้วยแล้วยังมีเงินเหลือไปซื้อที่แล้วก็ซื้อรถไถครับรถไถโอ้โหนี่ฮะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลผลิตที่มันได้ปีนี้นะครับปีนี้ที่มาใช้ผิดพันธุ์นุชฟอไลท์ได้เนี่ยคิดว่าจะได้ผลผลิตกี่ตันครับปีนี้ก็ถ้าเห็นอย่างที่เห็นกันอยู่นี่ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า2ตันครับ2ตันนะครับ2ตันต่อไร่นะครับ2ตันครึ่งต่อไร่2ตันต่อไร่2ตันกว่า2ตันกว่านะฮะเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลว่าเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยจะได้2ตันครึ่งหรือเปล่านะฮะแล้วคิดว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอไลท์ไปแล้วเนี่ยจะแนะนำบอกต่อมั้ยครับก็แนะนำให้เกษตรกรทั่วประเทศนะครับได้ใช้ครับเพราะนี่แล้ง1เดือนเสร็จๆยังเห็นสภาพนี้ครับว่าดีก็ถือว่าสินค้ายังคุณภาพดีมากครับคือบางท่านนะครับจะฝากบอกนิดนึงครับบางท่านเขาก็คิดว่าระวังนะฮะเป็นกังวลว่าสินค้าของนุชฟอไลท์แล้วเนี่ยมั่วดีแล้วปุ๊บจะลดปริมาณลงไหมครับก็3ปีแล้ว3ปีที่ใช้แล้วครับที่ใช้มานะครับนี่ฮะก็ถ้าอยากรู้ข้อมูลจริงว่าผมได้จริงหรือไม่จริงก็โทรมาที่เบอร์0843727535ครับนี่ครับคือคำยืนยันของเกษตรกรนะครับมาคุยด้วยตัวผมเองเลยก็ได้ครับว่าผมได้จริงๆ24ชั่วโมงอ่ะชื่อพี่อะไรนะอีกทีนะครับคุณจรัญรอดเมืองครับคุณจรัญรอดเมืองเบอร์โทร0843727535ครับนี่นะครับคือคำยืนยันของเกษตรกรที่ใช้ผิดพันธุ์นุชฟอไลท์กับพืชไร่ครับซึ่งเป็นข้าวโพดไม่ใช่ข้าวโพดปลดหนี้อย่างเดียวนะครับซื้อที่แล้วซื้อรถไถเกษตรกรท่านใดนะครับที่ยังลังเลนะฮะเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าจะเป็นการเปิดใจแล้วแต่ยังใช้ไม่เต็มที่ใช้ไม่เต็มสูตรนะครับหรือว่ายังลังเลนะครับสำหรับซื้อใช้สินค้าของนุชฟอไลท์กลับมานะครับกลับมาเปิดใจกับเรานะครับทดลองใช้สินค้าของบ้านเรานะครับแล้วพวกเราจะรวยเพราะนุชฟอไลท์ yes